คารวะเคารพถึงบรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแม้เห็นรูปเหมือนอยู่ในพุทธปฏิมาเราก็ให้ความเคารพน้อมไปในองค์คุณต้องน้อมไปในองค์คุณนะโยมนะเราต้องรู้นะว่าศาสดาเราตรัสรู้อะไรท่านรู้ธรรมะอะไรเราต้องเอาธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยมาปฏิบัตินะไม่ใช่สักแต่ว่าทำตามๆกันไปโดยเขากล่าวอ้างแล้วก็มีการข่มขู่ถ้าใครไม่เห็นด้วยใครมีความเห็นต่างใครไม่เชื่อใครไม่นับถือก็จะมีการลงโทษนะมีการลงโทษแล้วก็สาปแช่งอันนี้ไม่ใช่วิธีทำทางพุทธศาสนานะเพราะนั้นชาวพุทธคนไหนชอบสาปแช่งจำไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพวกโยมกำลังออกนอกทางแล้วมีแต่ท่านสอนให้เมตตากันมีไหมอ้างพระอ้างสงฆ์อ้างวัดอ้างศาลาอ้างพุทธสถานทุกอย่างเอามาเป็นพยานผู้ขาเขียดกับอีนี่หลายบักนี่หลายขอให้มันเป็นจังสั่นจังซี่มีไหมถ้าอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ลูกศิษย์พุทธเจ้าแล้วเริ่มออกนอกทางแล้วใช่ไหมวันนั้นเนี่ยวันที่พุทธเจ้าทรงชนะมารที่พญามารพาหมู่เสนามารมาเพื่อที่จะมาตู่เอาบัลลังก์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้อ้างใครอ้างถึงบารมีอ้างถึงคุณงามความดีที่ตนได้สร้างมาเห็นไหมไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาช่วยเลยทุกวันนี้เราว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระพุทธเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระสงฆ์เวลามีอะไรก็เรียกหาแต่พระพุทธเจ้าเอาไปเอามาเรากับไม่ทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าจะทำอะไรไปเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วก็ขออ้างเอาพระพุทธเจ้ามาช่วยเดี๋ยวนี้มีกันละบนบานศาลเก่าเอาพุทธรูปเป็นพยานถ้าสมความมุ่งมาตรปรารถนาแล้วจะมาแก้บนให้นี่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นแค่เจ้าพ่อแล้วนี่เห็นป่ะจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ามีคุณมากกว่านั้นอีกนี่วันนี้เดี๋ยวอาตมาจะเอามาพูดย่อๆโดยใช้หลักฐานไม่ใช่พูดไปสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7นะเอาหลักฐานมาพร้อมเอาตำรามาพร้อมใช่มั้ยไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้ถ้าพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างพุทธเจ้าทรงชนะมารทำไมวันนั้นพุทธเจ้าถึงแกล้วกล้าอาหารเหลือเกินที่บอกว่ามีมารวิชัยปางพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยเนี่ยบางคนก็บอกสะดุ้งมารจริงๆแล้วมารต้องสะดุ้งดิเห็นไหมพระพุทธเจ้าจะไปกลัวอะไรไม่กลัวใครแล้วนะพุทธเจ้าไม่กลัวใครแล้วนะบารมีเต็มเปี่ยมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายคลอดออกมาจากพระพุทธมารดาเนี่ยไม่เหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปไม่เปื้อนซึ่งมลทินเลยเห็นไหมออกมาปุ๊บเดินได้7 ก้าวเดินได้7 ก้าวชูนิ้วมืออย่างเงี้ยที่เขาบอกพระพุทธเจ้าน้อยเห็นไหมชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเห็นไหมเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วท่านรู้แล้วว่าคติที่จะมาเนี่ยนะที่มาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาตรัสรู้แล้วเพราะนั้นเนี่ยในเวลาที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะครองเพศของคารวาสอยู่บุญที่ท่านได้สั่งสมมาเนี่ยมันกระตุ้นเตือนบอกอยู่ตลอดเวลาโยมเนี่ยแค่โยมมาถือศีลปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ผ่านมือนี่ถือศาสตราวุธกันมาจิตใจโหดเหี้ยมกันมาทั้งนั้นแหละรวมทั้งองค์ผู้เทศน์นี่ด้วย
พราะเรามืดบอดเราไม่รู้เคยฆ่าสัตว์น้อยใหญ่ก็ฆ่ามาแล้วใช่ไหมเคยด่าเคยว่าเคยทำร้ายเคยแย่งชิงทุกอย่างเนี่ยเราทำตามอำนาจกิเลสมาหมดแล้วแต่พอเรามารู้จักครูบาอาจารย์ได้มาฟังธรรมรู้ว่าทานเป็นยังไงคือการเสียสละยังไงศีลเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงพออบรมพอเข้าวัดปฏิบัติฟังธรรมอยู่บ่อยๆเวลาที่เขามาชักชวนโยมออกไปที่จะไปผิดศีลผิดธรรมเรารู้สึกละอายไหมละอายป่ะจะเคาะหัวปลาสักตัวหนึ่งละอายไหมโยมทุกวันนี้ละอายไหมชุดขาวๆเนี่ยใจขาวคืออย่างชุดบ่นอเกิดละอายบ่ถ้าเขาให้ไปปาดคอไก่ตอนนี้ทำได้ไหมบ่แน่หรอเห็นป่ะบางคนบอกอาตมาว่าทำไม่ได้แล้วไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนทำอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเนี่ยอ้างสารพัดเนี่ยทำได้หมดทุกอย่างถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินไม่มีอยู่อ้างทุกอย่างเลยนะ อยากได้สัตว์น้อยต้องลงไปซ่อนเห็นป่ะอยากได้สัตว์ใหญ่ต้องลงไปอะไรฮะลงไปจับบ่อยู่ในน้ำอ่ะที่เขาไปใช้สวิงซ่อนเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเอาสัตว์น้อยบ่ตัวน้อยๆก็เอาแม่นบ่บีบหัวก๊อบแม่นบ่ได้คิดยากเด้ทุกมื้อนี่โอ้กูเฮ็ดได้บ่น้อแม่นบ่อันนี้แสดงว่าบุญมันมากระตุ้นนะใช่มั้ยบุญมันมาเตือนเราอ่ะอ้าวเป็นคนวัดคนวาถึงวันพระมาไปถือศีลปฏิบัติเจ้าคือโหดเหี้ยมแท้นะความรู้สึกบุญมันมากระตุ้นอันนี้แค่พวกเราหยาบๆเนี่ยแค่ชาตินี้หยาบๆนี่นะยังมีกิเลสอยู่เป็นปุถุชนใช่ไหมแล้วพระอริยะเจ้าอ่ะประพฤติปฏิบัติมาเพื่อความหลุดพ้นโดยเฉพาะแล้วเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่หวั่นหวั่นแล้วแม้ใครจะมาทวงแม้ใครจะมาอ้างตูว่าบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ของเขานั่งคูบัลลังก์นะนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกได้ยาคาของใครนะใครให้มานะโสธิยพามบ่เห็นบ่พ่อใหญ่ก็ซอยในแม่เนี่ยแต่ในนั้นบอกว่ามีหลักฐานบอกว่าอาจารย์มหาสมปองรวบรวมมานะไม่ใช่อาตมาเป็นคนพูดเองเนี่ยท่านบอกความกว้างของบัลลังก์เนี่ย14ศอกสูง50ศอกว่างั้นเอบัลลังก์อาตมานี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อกี้จะล้มเมาเนี่ยมันมีรูอยู่นั่นไม่ใช่บัลวางยากันนี่นี่โอ้โหหูใหญ่เติบอยู่หลวงพ่อองค์ไหนก็ขึ้นมาเบิ่งเอาแล้วกันอาตมาอ้วนกว่าเก่านะมันก็เลยเอียงเอียงซ้ายเอียงเอียงขวาสักหน่อยเมื่อก่อนตัวผมผอมก็ไปปิ้วๆอยู่หรอกเริ่มน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นธรรมะไอ้แบบที่ไอ้แดงๆที่เขาเป็นลายฉลุนะขึ้นหักโกกแสดงว่าหนักเติบเวลาซื้อธรรมะไปถวายวัดต่างๆก็เอาให้มันแข็งๆหน่อยเด้อให้มันแข็งๆหน่อยพระอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็ไอ้แผ่นทั้งเทิงนั่นน่ะมันชอบผุเร็วไอ้แบบแดงๆนั่นน่ะวันนั้นมียายนึงอยู่บ้านหนองด่านเนี่ยยายอะไรนะเอาธรรมะไปถวายอาตมาเดี๋ยวกฐินนี่จะฉลองลืมพูดถึงเลยยายอะไรไม่รู้อยู่วัดป่าแถวๆหนองด่านวัดป่าหนองด่านมียายคนหนึ่งที่แกอยู่วัดอ่ะวัดอยู่โตผู้เดียวนะมีใครมาหรือเปล่าไม่รู้มาหรือเปล่ามีอยู่คนหนึ่งไงผู้ใดอยู่นี่บ่แกว่าแกอยู่ผู้เดียวด้วยล่ะไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีใครแล้วว่างั้นตะเวนเอาธรรมาสไปถวายวัดนู่นวัดนี้ลืมชื่อไปแล้วนี่แหละกฐินนี่แหละจะได้ใช้ธรรมาสใหม่นิมนต์หลวงพ่อสุพิธไปเทศธรรมาสใหม่เด้อฉลอง
ขึ้นเทศธรรมาสน์ใหม่นิมนต์อาจารย์เจ้าอาวาสอะไรเนี่ยบุญโฮมบ่ไปเป็นโฆษกพิธีกรเดี๋ยวไปฟังธรรมกันต่อนะออกพรรษานะจองไว้ก่อนพวกขายลอตเตอรี่ก็หยุดไว้ก่อนนะหรือยังไงยายแดงเจ้าบ่ได้บ่ขออยู่บ่ได้แล้วนะบางคนบอกทำไมไม่กำหนดให้ตรงวันขายลอตเตอรี่อาตมาก็จะถามโยมว่าทำไมโยมไม่กำหนดหยุดลอตเตอรี่มาฟังธรรมวันอาตมาจัดงานมั่งจะให้แต่อาตมาหยุดให้ลอตเตอรี่อยู่เนี่ยเอายังไงอ่ะเดี๋ยวได้ถ่ายทอดส่งไปทางมือถือก็แล้วกันนะให้ฟังถ้าหากว่าชาวพุทธไม่มีความรู้ถูกไม่มีความเข้าใจถูกในศาสนาไม่เข้าใจแม้แต่ที่มาไม่เข้าใจแม้แต่ว่าศาสดาตรัสรู้อะไรกราบพระกราบถือว่าถือพระว่าบางคนก็ไปติดอยู่ที่ทองเหลืองทองแดงติดอยู่ที่พระไม้พระหินพระอิฐพระปูนพระทรายแล้วไม่นำซ้ำยังไปพูดปาฏิหาริย์ตัดคุณค่าแห่งจิตใจความหมายที่ผู้คนทั้งหลายเขาเคารพเริ่มใสศรัทธาไปพูดถ้าเสียหายทำลายรูปลักษณะที่เขาเคารพถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพุทธลักษณะถ้าว่าเราไม่เรียนถ้าว่าเราไม่ฟังธรรมเราก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าประกาศไม่ยอมแพ้ต่อมารทั้งหลายแล้วก็ประกาศบอกเลยว่าแม้แต่กองแห่งกิเลสทั้ง10กองกิเลสทั้ง10กองที่เป็นบริวารท่านทั้งหลายที่เป็นบริวารท่านพญามารเนี่ยนะปรนิมมิตวัสวตีมารนะเป็นพญามารชั้นที่6อยู่ไม่ได้ปกติแล้วเทวดาต้องคอยอนุโมทนานะใครทำดีก็คอยอนุโมทนายกเว้นผู้ที่จะมีบารมีมากกว่ามันอดอิจฉาไม่ได้ระวังให้ดีนะคนมาวัดก็เหมือนกันตอนแรกก็ชวนเข้ามาอย่างดีนะพอเริ่มเขาเริ่มทำดีกว่าเจ้าของแล้วเอ้ยมันไส้อีนี่แท้น้อระวังเด้อแหละจะมีการมันไส้กันเองสะดุดแข้งสะดุดขากันก็มีนะเหมือนพระนี่แหละสร้างวัดโอ้ยใหญ่ขึ้นเจริญขึ้นห่วยอีกกลุ่มนึงก็เห็นจังใดเนาะขัดแข้งขัดขาอีกหน่อยเนาะมีการขัดแข้งขัดขามาแล้วเนี่ยพระอันที่เทศยิ้มดีๆยังโดนเพื่อนกันกับหมู่คณะกันนี้แหละกับอาจารย์หลวงพ่อสุนทรไปมาหากันดีๆนะท่านมหาปอดเนี่ยแจ๊กอีหยังเดี๋ยวโดนเรื่องโน้นเดี๋ยวโดนเรื่องนี้ทั้งๆที่ไม่ได้มีอะไรกับใครเลยถ้าเป็นอย่างอาตมาคอยว่าหน่อยเนาะปากดีหลายนะยังอาจารย์มหาวิชัยเนี่ยมหาปอดเนี่ยโยมว่าเพิ่นมีเป็นตามีศัตรูเปล่าจะว่าไปแต่ก็เห็นมีแต่ยิ้มเหงือกขาวอยู่ฟันขาวแต่วันนั้นมันก็ยังอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนดีเนี่ยในกลุ่มของคนดีมันจะมีมารที่เราข้ามพ้นกันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่ขัดมาขวางพระพุทธเจ้าประกาศเลยมาเลยแม้แต่ลูกน้องของเธอทั้งหลายเนี่ยเรายังเอาชนะมาได้หมดแล้วเพราะอะไรกองแห่งกิเลสทั้งหลายทั้ง10กองนี้1กองกามกามก็คือสามารถที่จะย่ำยีหมู่สัตว์ให้ลุ่มหลงติดอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายผู้ที่อบรมฝึกฝนอบรมมาเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตัดเหล่านี้ได้หมดแล้วนะทางไหนล่ะกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายรวมถึงภายในจิตใจเรื่องรู้สึกนึกคิดธรรมารมณ์ทั้งหลายไม่ได้เป็นธาตุสิ่งเหล่านี้แล้วข้ามพ้นแล้วไม่สามารถที่จะมาควบคุมจิตใจของผู้ที่มีบารมีเต็มเปี่ยมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหไม่หวั่นไหวเลยนะแกล้วกล้าอาจหาญมากเขาจะมาชิงบัลลังก์เ
เขาบอกต่อหน้าต่อตาแล้วลงลงเดี๋ยวนี้สมณะนี่คือบัลลังก์ของเราท่านจะมานั่งอยู่ทำไมนะดูสิพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานเลยนะตอนที่ขึ้นไปอยู่บนบัลลังก์ตอนที่จะตรัสรู้ธรรมก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมนะแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งนะจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอันนี้พูดภาษาบ้านเราง่ายๆนะเราก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้ขนาดนั้นนะมารมาเลยอุ้ยทนไม่ได้แล้วต้องมาเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเขาตรัสรู้เราอยู่มีคนที่มีบารมีมีบุญมากกว่าเราแล้วนี่ไม่ได้นะมาเลยมาแล้วก็มาตู่บัลลังก์นี่แหละไม่ออกตู้บัลลังก์นี่ก็เอาได้พอออกเอาวะเจ้าต้องบวชได้จะได้ขึ้นมาเทศบัลลังก์จะได้ขึ้นมาเทศบนอันนี้เขาเรียกอะไรธรรมาสนะไม่ใช่บัลลังก์แบบพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีแค่องค์เดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะนั่งมารนั้นไม่มีสิทธิ์มารไม่ได้สร้างบารมีเพื่อที่จะไปนั่งอยู่ในพุทธอาสน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นคนที่ไปประเทศอินเดียมาแค่เราไปนี่ถ้าเราฟังเรื่องนี้เราไปน้อมนึกถึงไหมเหมือนกับพระพุทธเจ้าประทับนั่งไปทางไหนหันไปทางไหนโยมหันหน้าออกไปทางที่พุทธเมตตาหันหน้าไปใช่ไหมที่มันออกใช่ไหมทางไหนออกล่ะตามเจดีย์หรือเปล่าหรือทางไหนเอาแล้วสิทีนี้แล้วถ้าเกิดพระพุทธเจ้านั่งอยู่อย่างนั้นพระโมคคัลลาอยู่ตรงไหนอ่ะพระสารีบุตรอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยอ้าวลองไปนั่งไหมไปนั่งสมาธิเบิ้งไหมไปไหมไปกับหลวงพ่อสุภิตไหม ลองไปนั่งวาดภาพดูนะถ้าพระพุทธเจ้าวันนั้นประทับนั่งตรัสรู้อยู่ตรงเนี้ยตรงที่ใต้ต้นโพนั่นน่ะโพนี่เป็นโพที่4แล้วใช่ไหมโอ้สืบทอดมันน่ะลูกหลานโพนนอตอนอมาเนี่ยโพที่4แล้วเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนี้เราสาวกนั่งกันอยู่เนี่ยในที่ประชุมนั้นน่ะนะจะมีไหมจะมีไหมตอนนั้นมันไม่มีใครนะอ้าวแม่นบ่เอาละเด้อบัดทีนี้พูดให้งงสับสนกันไปเองหรือเปล่านี่หรืออาตมาตั้งพูดไปนึกออกว่าตอนนั้นเพิ่นอยู่กับผู้ใดเด้ตอนที่เพื่อนกำลังจะตัดสรู้เนี่ยมีใครไหมตอนนั้นมีใครไหมโยมไม่มีใครท่านอยู่องค์เดียวท่านกำลังบำเพ็ญตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าไม่บรรลุธรรมนี่เราจะไม่ออกจากบัลลังก์นี้ไม่ออกลุกจากอาสนะที่นั่งนี้เด็ดขาดที่ว่ามารทนไม่ได้นะยกมาเป็นกองทัพเลยโยมเสนามารทั้งหลายเนี่ยนะมารไม่ใช่ธรรมดานะมีบารมีมากเลยนะอาวุธครบมือมันบอกว่ามีตั้งพันมือคุณเหรอไม่ใช่ธรรมดานะยกกองทัพมาเพื่อที่จะทำยังไงก็ได้ให้สมณะนี้ไม่บำเพ็ญต่อไปเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าอ้างเลยแม้กองอรตีก็คือที่ย่ำยีที่สามารถย่ำยีหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ตกอยู่ในกองกามที่จะทำให้ไม่อยากทำบุญทำกุศลเราก็ย่ำยีได้แล้วนี่พุทธเจ้าอ้างนี้เลยนะไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหวั่นไหวนี่ต่อไปการกระหายแย่งชิงเอาของซึ่งกันและกันแม้มารที่มีชื่อว่ากองคุปปิปาสาภาษาบาลีว่างี้นะคุปปิปาสาเราก็ข้ามพ้นเสร็จแล้วย่ำยีได้หมดแล้วพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกผู้ที่บำเพ็ญเราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าก็ต้องรู้นะว่าพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพุทธาภิเษกเนี่ยเดี๋ยวอาตมาอธิบายเรื่องพุทธาภิเษกให้โยมฟังก่อนนะครับคำว่าพุทธกับอภิเษกมารวมกันเป็นพุทธาภิเษกพุทธคืออะไรพุทธแปลว่า
ผู้รู้ผู้มีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีปัญญาเองใช่ไหมตรัสรู้เองโดยชอบอ่ะใช่ไหมสามารถที่จะย่ำยีมนทินหมู่มารทั้งหลายให้ลาบคาบพนาศูนย์ได้หมดอภิเสกะอภิเสกะก็คืออภิเสกคำเดียวกันซึ่งแปลว่าการตรัสรู้หรือว่าขั้นตอนในการตรัสรู้หรือว่าวิธีที่ชนะมารทั้งหลายนั่นแหละก็เรียกว่าอภิเสกเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่ามัวแต่เอาได้สายสินไปใส่หัวอย่างเดียวถ้าไม่รู้จักก็ไปว่าเจ้าของเสกหัวเจ้าของได้ป่ะเนี่ยลามจากหัวเจ้าของไปใส่ผ้าอีกว่าติลามไปจ้องไปทั่วมันจะต้องเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยน้อมเข้ามาหาเราพระพุทธเจ้าต้องมาเสกเราไม่ใช่เราไปเสกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติเข้มแข็งฉันใดเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ต้องปฏิบัติตามใช่ไหมต่างกันไหมกับที่ความรู้สึกเราโอ้มาสวดบทอันนี้ก็ดีบทอันนี้ก็ดีบทอันนี้ชนะมารบทอันนี้นึกว่าจะของขังศักดิ์สิทธิ์นึกว่าไอ้ตัวคาถานี่ขังศักดิ์สิทธิ์แล้วเสกให้เป็นนั่นเป็นนี่คือยังเขาเสกน้ำมนต์เดือดน้ำเดือดปุ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 ดบ่ไม่ใช่นะคนละอย่างกันนะโยมวิธีการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เราต้องมาเรียนรู้ต้องมาฟังธรรมนี่ทำไมต้องมีการเทศกันตลอดทั้งคืนเลยพระพุทธเจ้าสอนอะไรพอเรารู้แล้วพระเจ้าตรัสรู้อย่างไรชนะมารมาอย่างไรเราก็เอาวิธีการเหล่านั้นนะที่เรียกว่าอภิเสกเนี่ยเอามาประพฤติปฏิบัติเสกเราเนี่ยให้เป็นหน่อเนื้อให้เป็นธรรมทายาททายาทแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ๆจะได้เป็นเลยนะคนเข้าวัดบางคนเห็นไหมล่ะข่าวออกอ่ะแม่ก็ไปพ่อก็ไปมีลูกน้อยไปมันเดินวนไปวนมามันไปงัดกล่องหลวงพ่อเซ้ยพุ่นเห็นปะผู้ใดเสกผู้ใดเนี่ยถามว่าความละอายชั่วความกลัวบาปเขามีไหมไม่มีไปเพื่อที่จะไปเอาเด็กตัวน้อยๆมันก็เป็นพ่อมันสอนนี่ทั้งผัวทั้งเมียเป็นนำกันมัดเลยที่เขาถ่ายออกข่าวนะเห็นป่ะจะได้เบิ่งว่าไปเดินวนไปวนมามันก็ไปงัดคนเข้าวัดนี่ไม่ใช่ว่าจะรู้ธรรมะหมดนะดีไม่ดีก็ไปเอาผลประโยชน์เห็นแก่ได้นะต้องมีกำไรต้องมีการได้ถึงจะไปแต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนให้ละเห็นไหมนะคนละอย่างกันเลยไหมพระพุทธเจ้าสอนให้ละให้เสียสละทั้งทรัพย์ภายนอกเสียสละทั้งจิตใจภายในที่มันขุ่นเคืองนะความขุ่นเคืองความเอารัดเอาเปรียบความขี้โลภปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันก็คิดอาฆาตพยาบาทเคืองแค้นเกลียดชังพระพุทธเจ้าสอนว่าให้มันละวางให้อภัยเราไม่ให้อภัยหรอกเคยเห็นคนอยู่ในวัดทะเลาะกันแล้วไม่มาวัดอีกเลยมีไหมก็เห็นบ่กูบ่ไปจากเธอเด้อมึงไปโลดถ้ามีอีนี่กูบ่ไปอีกจากเธอมีมาแล้วนะวัดนี่กูบ่ไปแล้วมีวัดมึงวัดกูวัดเจ้าวัดค่อยอีกเด้อบ่เนี่ยตอนแรกก็วัดเจ้าวัดค่อยพอเครียดหลายๆวัดมึงวัดกูนะแม่นบ่เออแนวหมู่นี่นี่พุทธเจ้ามาได้สอนแบ่งหรือเปล่าแถวนี้แบ่งหรือเปล่าวัดบ้านวัดป่ามีอยู่บ่เนี่ยนะศิษย์วัดบ้านศิษย์วัดป่ามีอีกได้บ่นี่เดี๋ยวก็มีธรรมยุทธมหานิกายอีกได้บ่นี่อันนั้นปฏิบัติอันนี้บ่ปฏิบัติอีกได้ถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกันต้องเห็นใจกันต้องเข้าใจกันว่าคนเรามันมีต่างระดับชั้นกันเขายังเข้าใจไม่เหมือนเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรเราต้องมีเมตตาไม่ใช่คอยแต่จะบ้ํามีแต่จะบีทาห้ำหันเบียดเบียนกันไม่ใช่เราต้องยอมได้เราต้องยอมเป็นเห็นไหมชาวพุทธเนี่ยวางเป็นไหมถ้าวางเป็นก็เย็นได้ถ้าวางไม่เป็นเป็นไงมันก็เล่าร้อนกวนกวายพระพุทธเจ้าเย็นเลยมารมาโอ้ยยกพลเสนามารเพียบโยมเห็นศัตรูมาเยอะๆนี่โยมกลัวไหมนะ
ค่ได้ข่าวว่าเขาเอาจริงแล้วนะอย่าเฮ็ดไปทั่วเด้อบ่ต้องอย่างดอกแค่ว่าอันเกี่ยวข้องกับการเป็นการอยู่ของเรานี่ลองไปพาดพิงลองไปเกี่ยวข้องกับไอ้พวกเด็กน้อยที่มันติดยาขี้เหล้าอะไรต่างๆเรายังกลัวมันเลยนะเห็นบ่โอ้โหเดี๋ยวมันมาเฮ็ดนั่นมาเฮ็ดนี่เฮาเด้ออย่าไปยุ่งกับมันเด้อเห็นบ่เฮาก็ย้านมันแล้วนี่นะเอออันนี้พระพุทธเจ้านี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะที่เขามาเนี่ยไอ้ที่พญามารมาเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อ้างถึงอย่างอื่นเลยอ้างถึงสิ่งที่ตนเองชนะมาแล้วท่านบอกว่าการหลงละเริงจนละทิ้งการงานกิจเหล่านี้ลูกน้องพญามารเหล่านั้นเราข้ามมาได้หมดแล้วการเสื่องซึมท้อถอยมีไหมหดหูเสื่องซึมท้อถอยมีไหมของพวกเรามีแต่พุทธเจ้าไม่มีแล้วผู้ที่จะบำเพ็ญมาเป็นพุทธเจ้าข้ามมาได้แล้วไม่มีแล้วการสะดุ้งหวาดกลัวมีบ่ไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าปางสะดุ้งมารบ่แม่นเด้อมารวิชัยเนี่ยอาตมาถามแล้วฟังหลวงพ่อมหาสมปองเทศเห็นไหมท่านบอกว่าที่อยู่ไหนแล้วมีมือข้างหนึ่งเนี่ยข้างขวาเนี่ยเกาะอยู่เข่าเนี่ยปางมารวิชัยเนี่ยนิ้วท่านชี้ลงล่างตอนนั้นไม่มีใครแล้วใครถ้าท่านว่าท่านบัลลังก์นี้เป็นของท่านใครจะเป็นพยานนี่ดูสิมารบอกนะลูกน้องเสนามารมาเต็มเลยหมามืดฟ้ามัวดินเลยนะโยมอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะมารไม่ว่าจะเป็นมารภายในพระพุทธเจ้าข้ามาได้แล้วพยายามมารที่อยู่ข้างนอกที่จะมาเอาชนะพระพุทธเจ้าถ้าเกิดบัลลังก์นี้ท่านบอกว่าเป็นของท่านใครจะเป็นพยานเราตั้งหากล่ะเป็นเจ้าของบัลลังก์เนี้ยที่นั่งเนี่ยนี่เห็นไหมถามดูสิเนี่ยลูกน้องเราเนี่ยเอาลูกน้องก็แม่นนะเนาะเขาก็ว่าไปทางเดียวกันหมดครับครับครับลูกพี่ใช่ครับใช่ครับเห็นไหมพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ไหนนี่แผ่นดินนี้พื้นแผ่นดินนี้เป็นพยานเราที่เราบอกว่าพระแม่ธรณีเห็นไหมการทำบุญทำกุศลทุกครั้งที่เราหลังสิโนทกบางทีของบางอย่างเนี่ยเราเอาไปถวายประเคนกันเป็นเอาเฮ็ดสาราหลังนี้เสร็จยกประเคนหลวงพ่อได้บ่ล่ะบ่ได้เด้เขาก็มีวิธีการแล้วก็มีการหลั่งน้ำนะมอบให้เห็นเราเหมือนกับเศรษฐีที่ชื่ออะไรนะที่ว่าสร้างวัดพระเชตวันเนี่ยชื่ออะไรอนาถบิณฑิกาเศรษฐียกวัดพระเชตวันให้พระพุทธเจ้าเนี่ยยกถวายประเคนเลยหรือเปล่าของที่ยกประเคนไม่ได้ยกไม่ได้เขาถวายยังไงเขาถวายโดยกรรมสิทธิ์แล้วก็หลั่งน้ำลงใส่มือนะเห็นไหมทำบุญกุศลพวกเราทุกวันนี้ก็ยังทำนี่ทำบุญเสร็จอ้างถึงบุญบารมีตัวเองอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลกันหลั่งน้ำนะทุกครั้งที่เราทำคุณงามความดีเหมือนพระพุทธเจ้ามอบกัณหาชาลีตอนที่สมัยที่เมื่อชาติที่เป็นพระเวสสันดรใช่ไหมก็หลั่งน้ำเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสร้างบารมีมาขนาดไหนใครไม่มีใครรู้เรารู้แล้วก็พื้นแผ่นดินนี้รู้ธรณีนี้เป็นพยานเห็นไหมเขาก็วาดเป็นอุปมาอุปไมยให้เราเห็นไงว่าเป็นแม่นางธรณีบีบมวยผมเนี่ยเออน้ำที่พระพุทธเจ้าทำบารมีสร้างบารมีมาขนาดไหนบารมีสิบทัศว่าโดยละเอียด30ทัศน์บิดออกมาจากมวยผมพัดเอาลูกน้องไปเสนามัดกระจัดกระจายกระเจิงเลยพูดถึงบารมีนี้นะกำลังพูดถึงเนี่ยที่กำลังต่อสู้อยู่ไม่มีการหวาดหวั่นไม่มีการสะดุ้งกลัวแล้วความงวยงงสงสัยตัดสินใจไม่ถูกความลังเลก็ไม่มีเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ายังลังเลอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยบางเถื่อเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นหลายเอ๊ดีบ่เออเอ๊จะได้บุญบ่นอน
คำนี้มันต้องเลิกได้แล้วเป็นตาบ่ได้อาจารย์สิให้ถึกอยู่บ่แน่ฟังมาตั้งนานแล้วก็ยังทำไม่ถูกอีกไม่นานก็ไปอาตมาเห็นไปตายไปหลายคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเทศอีกบ้านนนสวรรค์ไม่ยายหมานตายแล้วเผาจีไปเมื่อวานเนี่ยไปฟังอีกเดือนตามไปนะมืออื่นไปว่าพรุ่งนี้เทศกับหลวงพ่อมหาสมปองนะปุจฉาวิสัชนานะอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะไปถามให้ฟังนะวันจันทร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่7เนี่ยอันนี้มนต์อาตมาไปไม่รู้ว่าบรรยากาศจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละตายไปทีละคนตายไปทีละคนได้ทำตามพระพุทธเจ้าสอนได้หรือยังเข้าใจหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาพอที่จะเอาไปเป็นที่พึ่งภายในใจของตัวเองได้แล้วหรือยังตอนที่อยู่ลำพังตอนที่เจ็บแค่ได้ป่วยเนี่ยไม่ใหญ่หมานี่เพิ่นโทรหาอาตมาเอ้ยอาจารย์จักสิงมบ่งมเดือนดอกเด้อจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้เดือนนี้ก็ว่านั่นนะอาตมาก็พาแม่ชีไปเยี่ยมไงโอ้คนป่วยโทรมาแสดงว่าอยากได้กำลังใจเนาะเห็นเนาะอาตมาก็บอกยายไม่มีใครช่วยเราได้นะกรรมฐานที่ยายเรียนมาเนี่ยแกเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเนี่ยโอ้หลายอาจารย์อยู่ดิศิษย์อาจารย์มหาลำพันธ์เรียนปฏิบัติหลายคอร์สอยู่เด้จนไปไม่ไหวอ่ะแกไปไม่ไหวแล้วแกอยู่บ้านพออาตมาบอกมาพูดให้แกฟังเนี่ยแกบอกโอ้ทุกวันนี้ก็นอนปฏิบัติวิปัสสนาอยู่นี่แหละตายเป็นตายโซแล้วล่ะนะตอนนี้ตายไปไม่น่าห่วงที่ห่วงก็คือลูกหลานที่อยู่ข้างหลังนี่แหละไม่รู้ไพ่ไฮโลเต็มปิ๊บหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเล่ายาตอนแกตายคือคนตายไม่น่าห่วงอ่ะใช่ไหมตาอย่างพวกตาเนี่ยอาตมาไม่ห่วงดินั่งเขามอกเขาแม่นห่วงไอ้พวกที่ไม่ได้มากับพวกเรานั่นแหละนะมาส่งก็ยังจมอีกสุมุนอีกเห็นไหม อันนี้น่าห่วงนะเราโยมไม่ต้องไปสั่งพระนะไม่ต้องไปสั่งพระให้ทำงานศพอย่างนั้นอย่างนี้สู้มันไม่ไหวหรอกเกิดการศึกชิงศพเพราะฉะนั้นตอนที่ยังมีชีวิตเป็นๆอยู่นี่พาเจ้าของประพฤติปฏิบัติให้มันดีหาที่พึ่งให้มันได้สู้ไม่ไหวเราขนาดโยมมีชีวิตอยู่โยมเถียงกันเนาะจัดงานบุญแต่ละเทือนเนี่ยแม่อยากได้พระเทศลูกอยากได้มอลำสิ่งเถียงกันอยู่นั่นแล้วเห็นป่ะแล้วคิดว่าถ้าโยมตายเขาจะยอมจัดงานแบบมีพระเทศยาวทั้งคืนให้โยมเหรออาตมาเปิดวัดไว้ตลอดเขายังไม่เอาไปเลยโยมวัดตายเขายังไม่เอาไปเลยลูกหลานเขาลงมติกันว่าเอาไว้บ้านนี่แหละสบายใจดีสบายใจแบบของเขานั่นนะถ้าไปนู่นนะหลวงพ่อห้ามนู่นหลวงพ่อห้ามนี่นะเห็นปะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงตอนตายนะโยมนะประกันก็ไม่ต้องไปทำไว้เยอะเพราะโยมไม่ได้ใช้สักบาทเข้าใจปะไม่ต้องทำไว้เยอะทำมันทำไมเอ้าว่างไหนห่วงลูกห่วงหลานห่วงอะไรนักหนาเลี้ยงมันมาโตมันมีปากมีมือมีแขนอาตมาบอกโยมแม่อย่างนี้นะจะไปเลี้ยงให้มันหลายหลานน่ะนะหลานเจ้าของนี่แหละจบป .6 ให้แม่มันเอาไปเลี้ยงโยมเข้าวัดมาแล้วโยมแม่อาตมามาอยู่วัดแล้วนะมีสิทธิ์จะโกนหัวอยู่อาตมาว่าเนี่ยรอฉลองโกนหัวอยู่ไม่รู้เมื่อไหร่นะพอแกเริ่มมาอยู่ได้แล้วเนี่ยแกมาอยู่ได้แล้วแต่พ่อนี่ที่ไม่ยอมมาเลยที่เยอะเฝ้าบ้านอยู่นั่นยอมมาพวกโยมระวังให้ดีนะห่วงนั่นห่วงนี่วางแผนไปเยอะเกินเนี่ยถึงวาระสุดท้ายแล้วงึบ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 อาตมาเนี่ยไปบอกเบรกลูกหลานหลายคนแล้วไปบอกเบรกลูกหลานยังไงพอพ่อแม่ไม่ไหวแล้วชอบเอาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปยัดใส่มือยัดใส่โอ้ยตัวเพื่อนเองเพื่อนก็ตอนนั้นไฟธาตุมันจะแตกก็บึบบับบึบบับร่างกายก็จะไม่ไหวแล้วเอาถุงห่อเงินกระเป๋าตังอะไรไม่รู้ไปยัดเอามาทำไมมันจะเอาไปทำอะไรได้มันได้ใช้ได้ก็ตอนนี้แหละจะรีบใช้จะใช้ก็ใช้ไปตอนนี้ตอนที่ยังมีเรี่ยวแรงอยู่เนี่ยจะซื้ออะไรกินก็ไปซื้อรถเข้าใจปะตอนนี้มันตายแล้วเนี่ยมาเห็นอย่างลูกหลานมันก็เอาคือเก่านั่น
เฮ็ดให้เจ้าสบายใจพักเดียวน่ะอยู่ไหนล่ะกระเป๋ากูเขาบ่เอิ้นใส่เด้นู่นนึกถึงแต่บุญกุศลเจ้าของคุณแล้วเห็นบ่คนจะตายเนี่ยไฟธาตุจะแตกเนี่ยมันจะมีบุญกับบาป2 อย่างที่จะพาไปที่บอกว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแค่2คนพาไปจิตดวงเนี้ยจะถูกพาไปด้วยบาปกับบุญ2 อย่างแค่นั้นตอนนี้ถ้าว่าเราไม่ใช่ลูกศิษย์พุทธเจ้าไม่เติบตามพุทธเจ้าเนี่ยเราก็หวาดหวั่นสะดุ้งกลัวพุทธเจ้าพูดกับพญามารเนี่ยไม่เราไม่หวาดหวั่นเราไม่สะดุ้งกลัวหมดแล้วความงวยงงสงสัยความเย่อหยิ่งทะนงตัวดูหมิ่นผู้อื่นไม่มีแล้วพวกเรายังมีอยู่ดิเย่อหยิ่งทะนงตนแม่นบ่ว่าต้องอธิบายหลายดอกว่าอันนี้ฮูดีมีประจำโตไผ่โตมันนะความเย่อหยิ่งทะนงตนอวดดื้อถือดีนะดูหมิ่นคนอื่นเขาความลุ่มหลงในลาภสักการะนี่ลาภสักการะก็คือนี่ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายสิ่งที่เขาเอามาปนเปื้อยกย่องสรรเสริญนะท่านก็บอกแล้วไงมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาแต่เราไม่พ้นออกไปจากนี่หรอกแต่ผู้ที่บำเพ็ญนะเห็นไหมผู้ที่บำเพ็ญเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะข้ามพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะเรายังถ้าเรายังติดอยู่แล้วเราก็ตกหลงอยู่ในลมมันก็เหมือนกับโซ่ห่วงที่มันมาดึงมาคล้องมันมาผูกมันมาเกี่ยวเราไว้นะมันมาคล้องมันมาผูกมันมาเกี่ยวเราไว้เห็นไหมล่ะห่วงนั้นพันผูกเห็นไหมห่วงที่หนึ่งผูกข้อมือใช่ไหมตายไปแล้วเขายังเอาไปผูกห่วงให้เจ้าน่ะบอกจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกอจิลังวัตยังกายโยปทวิงอาเตเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนเนรัตทั้งวักลิงคลังร่างกายนี้มันเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนน่ะตายแล้วอ่ะมันก็จะผุเปื่อยเน่าไปเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนี่แหละธาตุดินไปสู่ดินธาตุไฟไปสู่ไฟธาตุน้ำสู่น้ำธาตุลมไปสู่ลมอีกไม่นานก็กระดูกเลี่ยลายแผ่นดินเห็นไหมดูไว้อะไรที่กะเหรี่ยงที่ว่าโดนยัดถังตายเหลือแต่กระดูก5ปี6ปีแล้วบ่ที่ก็ตามหาที่ว่าถัง200ลิตรจมอยู่ในน้ำเห็นไหมเหลือแต่กระดูกมีโตมีเนื้อมีหนังบ่เหลือกระดูกแล้ววันนี้พอได้ตรวจ DNA กับกระดูกน่ะเห็นไหมอีกสักหน่อยถ้าว่าไม่เจอนะถ้าไม่งมขึ้นมาก่อนนะเหลือกระดูกก็บ่เหลือแม่นบ่พวกเจ้านี่เขาเก็บกระดูกไว้ดีวะเฮ็ดธาตุดีบ่ล่ะนะปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำธาตุให้เพิ่นดีบ่แล้วของเรานี่จะเอาธาตุแบบไหน เอายังไงจะไปอยู่วัดไหนอาตมาไปเทศอยู่งานนึงลูกหลายคนหมู่บ้านนั้นก็มีทั้งวัดบ้านแล้วก็วัดป่าพอดีลูกอีกลูกนึงไปอุปถากวัดป่าแบบนี้แหละลูกอีกลูกไปอุปถากวัดบ้านแล้ววัดบ้านน่ะสร้างมานํากันพอมีวัดป่าก็เลยแม่ก็เลยมาจําศีลอยู่วัดป่าพอแม่ตายเกิดศึกชิงกระดูกจะไปตั้งอัฐิไว้ที่วัดป่าหรือวัดบ้านบัดนี้เป็นเรื่องเลยบัดนี้อ้างใครไม่ได้เถียงกันไม่ลงตัวผีแม่เข้ารูปบัดนี้เจ้าก็แท้ว่าแท้ได้มั้ยเนี่ยกูจะไปอยู่วัดป่าคนที่มันโดนผีเข้านะมันจะเอาแม่ไปอยู่วัดป่าศึกชิงกระดูกมีแล้วนะไปเทศมาแล้วไฟดับด้วยวันนั้นเขาบอกว่าเมื่อตอนเย็นน่ะผีเพิ่งเข้าไปเนี่ยโอ้บ่เข้าตอนอาจารย์นิรุตอยู่แท้เนาะนี่ได้คุยกับผีจังเลยพูดถึงผียายหมังกวนตาขาวกลับไปนอนบ่หลับเด้อผู้ใดย่านผีนั่นแหละไม่ต้องไปห่วงอะไรโยมปล่อยเลยถ้าเขาดูแลได้แล้วเนี่ยมาอยู่กับหลวงพ่อสุนทรนี่ก็ได้เนี่ยหลังใหญ่ๆนี่มาทำวัดสวดมนต์เฮ็ดหลังใหญ่ๆก็ต้องมานั่งสมาธิหลายๆด้วยนี่เข้าใจบ่เฮ็ดไว้บ่ได้ว่าเอามาโซ่แต่เสาเด้อ
โซไม่ออกขาวๆนั่งเต็มแบบนี้เมื่อนี้เห็นว่าคนเยอะเว้นบอกตอนเว้นเนี่ยเห็นว่าที่เขามารอเนี่ยมารอพระนี่ให้มันเต็มพรึบมานั่งภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะรู้จักประพฤติปฏิบัติอยู่ในทํานองคลองธรรมไอ้ผิดศีลผิดธรรมไม่เอาแล้วเราข้ามมาได้แล้วพุทธเจ้าอ้างเนี่ย10กองเนี่ยกิเลส10กองเนี่ยข้ามมาได้หมดแล้วมารเอ้ยลูกน้องของท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะมาคุมจิตคุมใจเราไม่สามารถที่จะมาคุมมามีอํานาจอยู่เหนือจิตใจของเราได้แล้วไม่มีแล้วเห็นไหมพญามารหนักเนี่ยพญามารเมื่อลูกน้องทำอะไรท่านไม่ได้ข้าพเจ้าเอาแล้วออกสำแดงฤทธิ์ออกเองเลยโยมพญามารนี่ทำฤทธิ์สารพัดเลยนะในเวลานั้นเนี่ยให้ทำให้เกิดการหวาดกลัวให้พระพุทธเจ้าออกจากบัลลังก์นี้ให้ได้ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์นะต้องเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะเห็นไหมที่บำเพ็ญอยู่ท่านบรรลุธรรมเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมารทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าจะทำเป็นเกิดพายุลมหมุนเข้ามากระหน่ำเห็นไหมอย่างที่หนึ่งนะเกิดพายุหาฝนใหญ่ตกลงมาลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเกิดพายุฝนหินตกลงมาอย่างหนักหุ่นเนี่ยแต่ไม่สามารถกล้ำกายมาถูกพระวรกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยไม่สามารถทำได้เกิดพายุฝนสาตราวุธพรั่งพูมีหอกมีดาบมาเป็นแทนเม็ดฝนนะโยมถ้านึกเราถ้านึกถ้าจะนึกให้ออกก็นึกถึงตอนหมักเห็บล้นขนาดนี้เด้อล้นใส่หลังคาบ้านคนจะเป็นยังไงตุบ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 บางทีหลังคารถทะลุเลยนะบางประเทศเห็นไหมที่เราดูในคลิปอ่ะมันลูกใหญ่มันตกมาสูงมันไกลปุ๊บทะลุเลยอันนั้นลูกเห็บเนี่ยแต่ว่าอันนี้หาฝนอันนี้เป็นมีแต่สาตราวุธมีแต่หอกมีแต่ดาบแลนลงมาเนี่ยทำอะไรพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะพายุฝนทรายซัดสาดใส่มาอย่างรุนแรงไม่ใช่พายุธรรมดาเป็นพายุฝนทรายทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้พายุฝนขี้เท่าร้อนกระแทกกระหน่ำขี้เท่าร้อนเจ้าก็นึกถึงกองขี้เท่าฐานของเจ้าก็แล้วกันมันมาเป็นพายุเลยทำอะไรได้ไหมไม่ได้อีกเนี่ยพายุฝนโคลนตมเอ่อไหลท่วมทับก็นึกถึงตอนนั้นเขาโดนเอาจังหวัดอีกอย่างนะปีนั้นนะที่อะไรนะน้ำก้อน้ำอ้อมอีกอย่างนึงนะที่อีกอย่างนะที่มันไหลลงมาจากภูเขาแล้วมาถมบ้านคนน่ะนะเปรียบเทียบดอกวะน้ำก้อบ่เออเพชรบูรณ์บ่เออนึกถึงแบบนั้นแล้วกันพิจารณานะเปรียบเทียบแต่ทำอะไรพระพุทธเจ้าได้ไหมไม่ได้อันนี้มันส่วนน้อยหรอกพระพุทธเจ้าเจอหนักกว่านั้นอีกทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยนะเกิดพายุถ่านหินเพลิงตกลงมาอย่างร้อนระอุเคยเห็นบ่อันภูเขาไฟที่มันอันลาวามันย้อยไฟและวาบ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 เปรียบเทียบทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเกิดความมืดมนอนตการไปทั่วทุกสารทิศทำเนี้ยทำฤทธิ์ให้เกิดความมืดไปหมดถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงตอนสุริยคาตวันสุริยคาตไอ้ที่กบไอ้เค้าเนี่ยอย่างที่มันบังดวงอาทิตย์ถ้ากบกินเดือนนะนั้นจันทรคติเห็นปะไอ้เค้าเรียกอะไรสุพันมีสุสุริยคาตกับจันทรคาตเห็นปะถ้าเป็นกลางคืนก็จันทรคาตเนาะถ้าเป็นกลางเวรก็สุริยคาตแต่ว่าอันนั้นมันมืดหน่อยเดียวปีไหนนะอาตมาจําได้ประมาณปี40กว่ากว่านะที่เขาให้เอาแว่นดําไปส่องดูตอนมันปิดมิดกันกังเวนออกมาแล้วตามันจะบอดมันจะค่อยเหลื่อมออกเหลื่อมออกมืดพักนึงเหมือนกันนะเนาะอันนั้นมืดหน่อยเดียวแต่มันไม่มืดมนอนตการมันแค่บังแสงมันไม่สว่างเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะ
แต่ว่าอันนี้เปรียบเทียบให้พูดให้ฟังนะวันที่พุทธเจ้าเจอมารทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยโยมทำอะไรไม่ได้เนรมิตมือถืออาวุธครบมือพัดเป็นพันมือเลยนะทำอะไรพุทธเจ้าไม่ได้พุทธเจ้าอ้างบารมีบารมีใครทำให้โยมบารมีต้องขอคนอื่นไหมขอไหมชาวพุทธไม่บารมีต้องทำเองมีทานะบารมีเป็นต้นอย่างวันเนี้ยเนกขมะบารมีเนี่ยจะซื้อมีเงินสัก 200,000 จะมาซื้อเนกขมะบารมีได้ไหมไม่ได้ต้องออกมาทำเอาเองเห็นไหมเออเลิกไปขอบารมีคนอื่นสักทีชาวพุทธอะขอเพิ่งบารมีในเด้อของผู้ขาก็มีน้อยๆนึงนะเออเอาไข่ของมันเฮ็ดเอาเองรอดนะพระก็ทำของพระไปอาศัยเป็นหมู่กันทำไปด้วยกันนี่แหละเข้าใจไหมทานศีลภาวนาทำไปนำกันนี่แหละนะขันติความอดทนวิริยะความเพียรทำไปนำกันนี่แหละนะไม่ต้องไปขอแต่เพิ่งผู้อื่นหลายเพราะนั้นถ้าจะทำความพิเศษให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่จะเป็นองค์พุทธะผู้รู้ตื่นเบิกบานเหมือนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธาพิเศษนี้ก็ต้องน้อมนำเอาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วเนี่ยเอามาปฏิบัติตามให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าไปรอหวังว่าคนอื่นเขาจะส่งไปให้เขาก็บางคนนี่กังวลใจว่าลูกหลานจะทำบุญอุทิศไปให้ถือว่าน้อจะไปรอทำไมเนี่ยทำมั่นใจของเราอยู่ปัจจุบันทำตัวใหญ่เขาดูอยู่ให้เขาเห็นนะเย็นให้เขาสัมผัสปฏิบัติให้เขาดูเป็นเยี่ยงอย่างเป็นตัวอย่างอันนี้จริงจะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเพราะนั้นเนี่ยสร้างวัดมาก็เพื่อเอามาไว้ขัดเกลาเอามาไว้วัดดีวัดชั่ววัดถูกวัดผิดวัดบุญวัดบาปให้เกิดความละอายชั่วให้เกิดความเกรงกลัวต่อบาปกราบพระเงยหน้าขึ้นไปเห็นองค์พุทธปฏิมาก็ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรท่านห้ามปรามไม่ให้เราทำความชั่วแนะนำเราให้ทำความดีไม่ใช่เข้ามายังทำความชั่วอยู่นะเมื่อนี้บ่เกี่ยวกับพระเด้อเอาพระไว้ก่อนฮอดพากันมาไล่หลวงพ่อเจ้าอาวาสข่าวออกโอ้ยชาวพุทธครับชาวพุทธตกกระป๋องอาตมาว่าผู้ใหญ่บ้านกับตัวดีที่พาลูกบ้านไล่เจ้าอาวาสดังออกไปทั่วบ้านทั่วเมืองมันไม่ถูกเข้าใจป่ะไม่ดีก็ให้ความไม่ดีมันสกัดสิ่งไม่ดีออกไปเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าบอกเหมือนกับทะเลทะเลเนี่ยมันไม่กืนกินซากศพถ้ามันมีซากศพตายอยู่ที่ทะเลมันจะซัดซากศพออกนอกฝั่งเข้าใจมั้ยคนที่ทำไม่ดีอยู่ในศาสนานี้ไม่ต้องไปสาปไปแช่งหรอกเดี๋ยวมันก็ถูกความไม่ดีของเขาเองนั่นแหละซัดตัวเองออกมาทำวินัยของพุทธเจ้ามันซัดออกสุดท้ายแล้วก็ปรากฏเห็นไหมนะเขาเบื่อกันทั้งบ้านทั้งเมืองโอ้ยคือได้เจ้าอาวาสแบบนี้เนาะคือเป็นตูดเป็นกระเทยยังสิเนาะเดินตูดบิดไปบิดมาบัดทีนี้บิดไปบิดมาไปถึงในห้างไอ้ร้านค้าไปจับไปโอดไปกอบโอดไปกอดไปโอบผู้บ่าวไปต้อยอย่างเขาอีกต่างหากกล้องมันเห็นกล้องมันจับไว้พอดีนั่นอยู่ว่าได้เลยเห็นบ่เห็นบ่เมื่อก่อนนี่โอ้ยไปเถียงเอาเขาเหมือนไม่มีหลักฐานเห็นบ่เห็นบ่มันเป็นทั้งมันไปนั่นแหละโยมนะดูไว้นะเพราะนั้นโยมทำใจตัวเองให้มันล่มๆมันก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทำให้มันดีลมเย็นเป็นสุขเหมือนกับพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยปะพรมลดลงมาเหมือนกับน้ำมนต์ที่ลดลงมาปะพรมมามันเย็นครับเย็นนอกจากใจเย็นภายนอกแล้วมันเย็นเข้าไปสู่จิตใจของเรานู่นน่ะเพราะนั้นก็ประมาณตัวเองเอาไว้ในขอบเขตที่มันถูกต้องตามหลักธรรมเพราะนั้นให้อยู่ในหลักในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นใจว่าแนวทางนี้จะนำพาเราให้ออกหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ต่อสู้กับพญามารในวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมนั่นเองเพราะนั้นพ
ผู้ที่มีคุณอันเลิศคุณอันประเสริฐอย่าเอาสิ่งใดอย่าเอาสิ่งอื่นใดมาเปรียบเทียบอย่าไปมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกหรือวัตถุที่เอามาสร้างเอามาทำอย่าไปมองแค่ทองคำอย่าไปมองแค่ทองเหลืองทองแดงที่เอามาหล่อพระอย่าไปมองแค่ไม้ตะเคียนไม้ตอไม้เอามาแกะสลักเป็นองค์พระอย่าไปมองแค่นั้นต้องมองเข้าไปกราบให้ถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหลวงพ่อองค์ที่จะเทศต่อมาหรือยังนะ มาแล้วบ่มีแล้วบ่หลวงพ่อยี่ลงแล้วดิเนี่ยฮะโยมนะสะกิดหน่อยเด้อมาหรือยังหลวงพ่อมาหรือยังที่รู้ๆก็คือมีสององค์นี่แหละนะ หลวงพ่อโคศกนี่เขาให้มาเป็นโคศกหรือว่าเทศนำได้พร้อมบ่เทศได้พร้อมกับขึ้นต่อเหรอได้เวลาแล้วดิเนี่ยชั่วโมงหนึ่งโดยประมาณนะโยมนะจะได้ฟังกันหลายๆองค์นะได้เวลาแล้วล่ะตอนนี้สามทุ่มครึ่งแล้วก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะที่มาร่วมกันบำเพ็ญนะบารมีนะสร้างบารมีให้เกิดขึ้นมีสมกับเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละความโลภละความโกรธละความหลงสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตจิตใจมืดมนอนธการสิ่งนั้นก็ขอให้อันตรธานไปจากพี่น้องพุทธศาสนิกชนด้วยพิธีพุทธาภิเษกที่มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมค่ำคืนนี้ขอให้ท่านได้พบแสงสว่างมีดวงตาเห็นธรรมในอนาคตหรือว่าในปัจจุบันนี้ได้โดยเร็วพันโดยทั่วกันทุกท่านทุกรูปทุกนามเธอ